คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงอาจจะมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นลูกค้าสามารถทำการสอบถามราคาก่อนทำการเติมเงินได้ทางเพย์จะพยายามทำราคาให้ดีที่สุดกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์ไคด์นะครับเกมบูอาร์ไคด์ก็เปิดให้บริการกันมาเกือบจะครึ่งปีแล้วนะในส่วนของวันที่ลงคลิปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้อมูลต่างๆครับผมก็ต้องมีการอัปเดตตามไปด้วยครับบวกกับช่วงนี้มีผู้เล่นใหม่ครับผมนะเข้ามาเล่นเกมนี้เยอะมากๆครับดังนั้นเนี่ยทางเราจึงขอทำการสรุปนะครับผมนะอัปเดตทีละลิตรสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับผมนะเรามาดูกันดีกว่าครับผมนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นเล่นใหม่นะครับผมนะมีตัวละครตัวไหนครับผมที่ควรจะจับจองนะครับผมนะหรือควรปั้นก่อนใครเพื่อนนะครับดังนั้นคลิปนี้ครับผมนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมนะสามารถใช้ในการอ้างอิงครับผมนะและก็ผู้เล่นเก่าครับผมก็สามารถอ้างอิงในส่วนของตัวละครที่จะใช้ปั้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับผมนะตัวละครนะครับผมนะเทียร์ลิสต์ล่าสุดอัปเดตมานะครับผมนะมีใครบ้างครับผมอยู่ระดับเทียร์ไหนบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับโดยหลักๆครับผมนะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ระดับครับผมก็คือเทียร์0จนถึงเทียร์5ครับยิ่งอยู่สูงนะก็แปลว่าตัวละครตัวนั้นจะเกณฑ์ตัวละครที่เก่งและก็มีการหยิบการใช้งานที่บ่อยและก็ถี่มากนะครับแน่นอนครับผมนะเกมของบัวไคเราสามารถจะใช้และก็ปั้นได้ทุกตัวละครแต่ต้องบอกเลยครับผมนะตัวละครที่อยู่เทียร์0เนี่ยจะเป็นอะไรที่มีการใช้งานบ่อยมากแล้วครับผมและก็มีประโยชน์ครับผมในส่วนของการผ่านด่านต่างๆตามไปด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับผมนะว่าเทียร์0มีใครบ้างนะครับผมนะและก็สาเหตุครับผมทำไมตัวละครตัวนี้ถึงมาอยู่เทียร์0มาดูกันนะครับอย่างแรกเลยครับนะตัวของเชโน่ครับเชโน่เนี่ยเป็นตัวที่อยู่เทียร์สูงๆมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะและก็ส่งผลครับผมนะต่ออนาคตมากๆด้วยเพราะว่าเชโน่เนี่ยใช้ในการลุยด่านนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นลุยด่านธรรมดาลุยเลดบอสรวมถึงกิจกรรมต่างๆมักจะมีการนำเชโน่มาใช้เสมอเลยนะครับนะดังนั้นบอกได้เลยครับผมนะถ้าเกิดเราลุยด่านสีเหลืองนะครับหรือสีฟ้าก็ตามค่อนข้างจะมีการหยิบจับเชโน่ครับผมมาใช้งานได้ถี่มากๆด้วยตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยและก็บวกกับอนาคตด้วยนะเชโน่มีส่งผลต่ออนาคตเหมือนกันนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอสต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะเชโน่ส่งผลตลอดเลยครับดังนั้นบอกได้เลยครับผมนะใครมีเชโน่สบายใจได้เลยนะครับถัดมาครับผมฮิบิกินะครับผมนะยังคงมีการหยิบจับใช้งานอย่างต่อเนื่องครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด่านธรรมดาเลดบอสนะครับนะก็ยังมีการนำฮิบิกิมาใช้งานได้ตลอดเลยนะครับเป็นตัวละครที่ถือว่าเก่งมากๆเลยหลายๆคนพยายามเชียร์ครับผมให้ตัวละครตัวนี้พิกอัพกลับมาสักทีนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่มีแล้วนะครับผมนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นตัวละครที่ช่วยดันพวกเราผ่านด่านได้ดีมากเลยครับต่อมาครับผมอีโอรี่ครับผมนะฆ่าไล่ถูกปืนแรงยิงเวอร์ครับผมนะเรียกว่าบอสมาเจออีโอรี่สาดไป1ทีนี่คือไม่ตายก็คางเหลืองครับผมในส่วนของการลุยบอสลุยด่านส่วนบอสกิจกรรมเนี่ยโดนไปก็ถือว่าหนักเอาเรื่องนะครับและก็แน่นอนครับผมนะตัวละครตัวนี้มี3มีเศษให้สามารถฟาร์มได้ครับผมนะดังนั้นเนี่ยถามว่าพี่ครับผมตัวละครตัวเนี้ยผมไม่มีผมควรจะต้องเปิดหามั้ยเอาจริงเราสามารถจะฟาร์มเศษหาในอนาคตก็ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยอาจเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับผมนะก็สามารถจะไปฟาร์มเอาได้ครับสุดท้ายครับผมตัวของอากงครับผมนะเรียกว่าออไอ้นี่ออคอนเทนต์เลยก็ว่าได้ครับผมนะเลดบอสนะครับผมนะเลดบอสเอ่ยด่าทั่วไปเอ่ยลงหมดครับผมในส่วนของตัวอากงนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานในส่วนของตัวลงอารีนาเป็นหลักครับอันนี้ก็คือตัวละครเหล่า4ตัวเทียร์0นะครับผมนะเรียกว่าถ้าเกิดเริ่มต้นมีตัวละคร2ใน4เนี่ยก็ไอดีนั่นก็ถือว่าสวยแล้วนะครับต่อไปครับผมเป็นตัวละครเทียร์1นะเทียร์1ต้องบอกเลยครับผมนะว่าค่อนข้างจะหนักใจในส่วนของการจัดครับผมเพราะว่ามีบางตัวละครเนี่ยที่อยู่เทียร์2ผมก็อยากเอาขึ้นมาเทียร์1นะเอาจริงเอาง่ายๆคือเทียร์1เทียร์2เนี่ยถ้าเกิดใครมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะตัวละครเหล่านี้จะมีการนำหยิบจับมาใช้บ่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับ
ตัวแรกครับผมนะฮารุนะครับผมนะตัวละครสีฟ้านะครับผมนะค่าคอสถูกครับผมและก็ใช้ในการลุยด่านได้ดีมากครับคารินนะครับผมนะยังคงมีค่าประโยชน์ครับผมในส่วนของการเอาไว้ยิงบอสนะครับผมนะยิงบอสเอ่ยแล้วก็บัฟปาร์ตี้ได้ดีนะครับยิ่งอนาคตบอสฮอนเข้ามาคารินก็จะมีประโยชน์ใช้ในการยิงสตันบอสด้วยนะเป็นตัวละครที่ดีมากแล้วก็แน่นอนครับผมนอกจากสตันบอสแล้วยังสามารถเอาไว้ยิงสร้างระเบิดบอสได้ด้วยแถมเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้ซึ่งถือว่าคุ้มมากครับชุนนะครับผมนะถ้าพูดถึงอารีนาก็จะต้องพูดถึงชุนเสมอถึงแม้ซีซั่น3ชุนจะโดนติดสถานะดีบัฟไปก็ตามแต่รวมๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเอามาใช้งานอยู่ดีครับยิ่งมีระบบปืนขึ้นมาแล้วเนี่ยใครปลดล็อกปืนขั้นสูงๆมาได้ชุนก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับโคฮารุครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวคอยฮิลซัพพอร์ตปาร์ตี้ได้ดีมากๆนะเรียกว่าบอสหลายตัวเนี่ยก็ต้องพึ่งโคฮารุกันเยอะเลยแหละนะนัทสื่อครับแทงบัฟแอคแท็กให้กับปาร์ตี้นะแล้วก็เป็นหัวใจหลักคีย์หลักครับผมชนบอสเปโรซิล่าครับโนโดกะครับผมออนเซนนะตัวนี้เรียกว่าใช้งานได้ดีมากเป็นตัวคอยซัพพอร์ตครับผมในส่วนของการลงอารีน่านะใครที่กำลังคิดว่าเฮ้ยซัพพอร์ตอารีน่าตัวไหนเราควรจะใส่ตัวไหนดีอยากได้ตัวฮิลดีๆโนโดกะคือทางเลือกที่ดีมากๆครับบวกเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้และแน่นอนครับผมลงเลดบอสได้ด้วยนะครับผมนะโนโดกะถือว่าเป็นตัวละครที่โหดจริงนะโมโมอิครับผมบางคนสงสัยเอ๊ะพี่ทำไมโมอิมาอยู่เทียร์1แล้วไม่ดูดิเพิ่งไปอยู่เทียร์2นะครับคำตอบง่ายมากครับผมนะอย่างที่บอกไปเทียร์เนี้ยวัดที่การหยิบจับใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าผมตัวโมโมอิเนี่ยมีการหยิบจับใช้งานค่อนข้างจะถือว่าบ่อยและก็ถี่มากเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็จัดไปเลยครับผมโมอินะครับผมถึงแม้เป็นตัวละคร2ดาวแต่การใช้งานนี่มีการใช้งานมากกว่าตัวละคร3ดาวอย่างตัวของมิดุริต่างหากนะซึบากิครับผมนะแทงสารพัดประโยชน์นะครับผมนะสามารถใช้ลุยด่านป้ายประกาศจับได้ทุกด่านเลยก็ว่าได้นะและเช่นเดียวกันนะครับนะเป็นตัวที่อึดถึกครับผมเอาไปลงอารีน่าได้ด้วยนะครับนะรับประกันความถึกเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเทียร์1นะครับแล้วมาดูในส่วนของเทียร์2ครับผมเทียร์2ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายดาเมจหนักๆนะที่เอาไว้ใช้เก็บแต้มเลดบอสต่างๆรวมถึงแทงที่จะมีการหยิบจับมาใช้งานบ่อยครับรวมถึงตัวหลายๆอย่างซอยซัพพอร์ตปาร์ตี้ครับอย่างเช่นตัวของอาริสครับผมนะดาเมจฟ้าสุดโหดนะครับอิซิน่าครับผมนะดาเมจโซสำคัญนะอีกตัวนึงครับผมนะที่ใช้ลุยในส่วนของตัวชิโรคุโร่นะครับและเช่นเดียวกันตัวถัดมาครับผมนะเจ้าแม่งูบีน่าครับผมมาร์กินะแล้วก็ถัดมาครับผมนะก็คือตัวของอสุสะกันละกันนะครับผมนะตัวดาเมจทำเบสสีแดงแบบสุดโหดนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ถัดมาครับผมนะก็เอามาเป็นตัวของซึมุกินะครับผมนะตัวดาเมจแดงที่ระเบิดนี่ถือว่าแรงมากครับอารุนะครับผมนะก็เป็นตัวละครอีกตัวนึงครับผมที่โจมตีวงกว้างทำความเสียหายได้สีมากนะครับถัดมาครับผมนะโฮชิโนะนะครับผมนะแทงนะครับผมนะที่มีสกิลสตันแถมอนาคตใช้ลงบอสฮอนด้วยนะครับนะแล้วก็อารีน่าซีซั่นหน้าถึงแม้จะความโหดจะลดลงนิดนึงแต่รวมๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีอยู่ดีนะครับต่อไปก็พวกซัพพอร์ตปาร์ตี้ครับผมทั้งหลายโคทามะบัฟแอคแท็กเซเรน่าตัวฮิลราคาถูก1ดาวสุดยอดนะครับผมนะชิโรโกตัวออคอนเทนต์เช่นเดียวกันนะครับผมนะลุยบอสก็ได้นะครับนะลุยดาบทั่วไปก็ดีนะครับในส่วนของตัวชิโรโกครับอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของการทำพลังทำลายล้างหรือการนี่หรือประมาณว่าโกอะไรมากมายแต่บอสเลยเขาบอกว่าชิโรโกเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายมากนะโอเคนะครับต่อมาครับผมอีกตัวนึงก็คือตัวของมิดุรินะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่มีในเรื่องของความสามารถในการฮิลนะครับผมนะและซัพพอร์ตปาร์ตี้ได้ดีและเช่นเดียวกันนะครับสามารถได้รับบัฟพิเศษครับผมหากอยู่คู่กับตัวของโมบิด้วยนะโอเคนะครับต่อไปเป็นตัวละครเทียร์3เทียร์3ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมเก่งซะด้วยซ้ำนะเก่งมากๆด้วยนะแล้วก็มีการใช้งานหยิบจับค่อนข้างจะบ่อยมากด้วยครับผมในส่วนของเทียร์3นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเฮ้ยเทียร์3คือกระจอกนะไม่กระจอกเลยครับนะอย่างตัวของอัคคารีนะครับผมนะตัวนี้ดาเมจแรงมากๆนะครับผมนะดาเมจแรงมากๆเลยแถมการโจมตีครับผมก็เป็นวงกว้างด้วยท่านไหนที่เปิดได้คารีเห็นตัวละคร2ดาวอย่างนี้ยังต้องบอกเลยว่าถ้าปั้นดีๆนะครับผมนะก็แรงมากๆเลยแหละนะส่วนใหญ่คนจะมองข้ามอัคคารีกันเยอะถ้าที่ความจริงแล้วเราก็เคยย้ำหลายทีว่าตัวนี้มันเก่งนะจ๊ะแล้วทำไมอยู่เทียร์3มาตาแมวอ๋อหลักๆก็คือ
มันต้องอัดเศษครับตัวละครแต่เศษอาคาริฟาร์มง่ายนะครับผมนะอยู่ด่านฮาร์ดให้ฟาร์มเยอะมากครับนะอากาเดะนะครับผมนะฆ่าคอถูกตัวรถเกราะครับผมนะแล้วก็เอาไปประสานครับผมในส่วนของพวกสายความแม่นยำต่ำนะครับผมได้ดีมากครับผมพวกตัวของมากิพวกนี้เนี่ยนะอากาเดะนะครับผมนะเป็นตัวละครอีกตัวที่ดีครับแท้งโหดเงียบนะครับผมนะฮารุกะนะครับฮารุกะเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งดาวนะดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็คือต้องปลดล็อกให้ได้3ดาวก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็คือต้องไปฟาร์มหาเศษครับผมหรือไม่ก็เอาเศษเกลือไปแลกครับผมนะเพื่อดันเศษของฮารุกะขึ้นมาหรือไม่ก็ค่อยๆเปิดกาชาเอาน้องมาก็ได้นะครับเนี่ยจะทานไหนก็ช่างครับผมนะแต่บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ถ้าขึ้น3ดาวขึ้นไปได้เมื่อไหร่ถือว่าเก่งแต่ถ้าเกิดใครจะเอาตัวนี้ลงอารีน่าครับผมและประเอินตัวเองไปอยู่ท็อปสูงขึ้นมาก็ต้องพยายามทำ5ดาวตามไปนะครับฮีนะนะครับผมนะต้องบอกว่าฮีนะเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้เบิกทางครับผมในส่วนของด่านสีแดงได้ดีมากๆนะด้วยค่าคอร์สที่ถือว่าแพงแต่การโจมตีถือว่ากว้างและก็ไกลมากสามารถจะเคลียร์ด่านด้วยการออกอันติแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะและยิ่งอนาคตครับผมนะมีตัวหนูอุยนะครับผมนะมาคอยช่วยลดค่าคอร์สฮีนะด้วยทำให้ตัวของฮีนะเนี่ยน่าใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยฮิฟูมินะครับผมนะตัวซัพพอร์ตแทงค์หรือบางครั้งก็สามารถโยนเพื่อเป็นแทงได้ด้วยเซเลสซัมในส่วนของฮิฟูมินะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายและก็เช่นเดียวกันครับผมการโยนเปโรเนี่ยมันช่วยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนสถานะดึงดูดใช่ไหมและมันใช้กับบอสตัวฮอนได้ด้วยนะครับนะโนโดมิครับผมนะโนโดมิต้องขอพิเศษนิดนึงก็แล้วกันนะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครต้องเข้าร่วมกิจกรรมแต่กิจกรรมตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมเหมือนกับให้เราศึกษาในตัวของระบบเกมมากกว่านะดังนั้นโดมี่เนี่ยผมก็เลยถือว่าถึงแม้จะเป็นตัวลิมิเต็ดก็ตามแต่ก็เอามาลงในส่วนของเทียริสนะครับใช้งานง่ายครับผมนะแต่ว่าค่าคอสแพงไปนิดนึงนะไม่เหมือนตัวบุบอีแต่ระยะที่เปิดออกมาก็กว้างมากครับผมนะถ้าไม่นับข้อเสียอย่างนี้ก็คือน้องแกชอบยิงพลาดนะครับนะเซติก้าครับผมตัวค่าไล่2ใช้งานง่ายมีแต่ดาเมจนะครับผมนะมีแต่พลังจริงครับนะแบบเดียวกันนะครับผมเนรู้นะค่าไล่2เหมือนกันนะครับผมนะอารมณ์คล้ายๆกับเซติก้าเลยก็คือเป็นแนวหน้าบุกทะลวงครับผมนะแต่เนรู้นี่จะบุกทะลวงกว่าเซติก้าหลายเท่าเลยแหละนะน้ำส้มยูสึของเรานะครับผมนะเป็นตัวละครที่ได้รับอนิสงส์จากการปลดปืนมากเลยแหละนะเพราะว่าเพิ่มความสามารถความแรงครับผมในส่วนของกิติคอนได้โหดนะยิ่งถ้าเกิดอยู่ในถูกจุดถูกที่นะครับผมนะรับประกันน้องนัสือได้เลยตัวนี้โหดเงียบแน่นอนนะสายยาได้ครับนะก็เช่นเดียวกันนะครับสายยาก็จะเป็นการปาพิษครับผมระยะก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะแถมอยู่นายต่างหากนะครับในส่วนของตัวสายยานะเชโนรถถังนะครับผมนะตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกรถถังออกมาคอยช่วยยิงนะเราสามารถจะมีสีแดงครับผมคอยช่วยซัพพอร์ตปาร์ตี้เราช่วยยิงบอสด้วยถือว่าโหดมากเลยนะจีเซกับอาซินะครับผม2ตัวนี้เป็นตัวละครที่เอาเข้ามาใส่เพราะว่าบางท่านหลายไม่สิต้องบอกว่าหลายท่านนะครับมีปัญหาในส่วนของการลงด่านพวกนี้แล้วก็มักจะมีปัญหาในเรื่องสีฟ้าแหละขาดสีฟ้าก็2ตัวนี้ครับผมนะจะเป็นตัวคอยที่แบ่งได้ดีนะที่เหลือก็แค่ตอนใช้งานก็เลือกดีๆในส่วนของสถานที่ก็แล้วกันนะครับการใช้งานของจีเซ่ครับผมกับอาซินะนะครับผมนะค่าคอถูกอาซินะค่าคอถูกแต่ดูเหมือนแต่น้องแก่ถึงดาวดังนั้นถ้าจะใช้ก็ควรจะต้องดันดาวมาระดับหนึ่งด้วยนะครับต่อไปครับผมเทียร์4นะครับผมเนี่ยเทียร์4ก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าการใช้งานของเทียร์4อ่ะมันค่อนข้างจะนานๆทีใช้นะครับนะหรือไม่ก็เอาตัวอื่นแทนก็ได้นะครับนะบางคนก็ไปปั้นตัวอื่นแทนเลยซะได้ซ้ำนะมองข้ามจริงจริงแล้วตัวละครในส่วนของเทียร์4ไม่ถือว่าแย่นะถือว่าเก่งใช้ได้ถึงระดับนึงเลยแหละครับนะก็มีประมาณดังต่อไปนี้ครับผมนะอย่างเช่นเนี่ยชินสึเนี่ยก็เป็นตัวคอยรักษาครับผมเนี่ยป้องกันสถานะผิดปกตินะครับในเรื่องของตัวของบอสนะผมเป็นโรโลบีมยิงใส่เรานะเราก็สามารถใช้ชินสึครับผมรักษาสถานะได้นะครับนะไอพวกตัวของอคาเนะนะครับผมไอยาเนะขออภัยไอยาเนะเนี่ยสายฮิวนะครับผมนะสายฮิวหมู่ครับผมนะหรือตัวของฮานาเอะนะครับผมนะที่มีในเรื่องของบัฟต่างๆนะครับนะทุกตัวถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่นะแต่การใช้งานก็ถือว่านานๆที่จะหยิบการหยิบเข้ามาใช้นะครับบางตัวละครนี่อาจจะมีการหยิบจับมาใช้บ่อยอย่างเช่นตัวของซูมิเร่นะครับผมนะอารีนาซีซั่นหน้าเนี่ยก็น่าจะมีคนหลายคนรอบวกเรียบร้อยละนะส่วนของตัวซูมิเร่นะครับส่วนเทียร์5นะครับผมนะเทียร์5ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนะว่าถึงแม้จะอยู่เทียร์5แต่ว่าถ้าเกิดใช้งานดีจริง
บอสบางตัวถือว่าโหดมากครับอย่างเช่นตัวของไอรีนี่ผมนะไอรีเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูบอสเปโรซิล่าระดับอินเซนต์นะครับต้องบอกเลยว่าไอรีเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยครับผมนะทำให้บอสเนี่ยติดสถานะเฉื่อยชานะครับผมนะแล้วก็โดนดาเมจแรงๆนะครับผมนะจากสกิลบอสซึ่งถือว่าเป็นคอมโบที่ดีมากๆเลยแหละนะโดยหลักๆเทียร์4เทียร์5ผมก็อธิบายคร่าวๆไปเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยจะหยิบจับมาใช้บ่อยเท่าไหร่นะส่วนที่เหลือนะครับเนี่ยถ้าเกิดถามว่าตัวละครที่จำเป็นจริงครับผมนะหรือตัวละครที่ควรปั้นขึ้นมาก็ประมาณเทียร์0ถึงเทียร์3แหละครับพวกนี้นะครับผมนะส่วนเทียร์4เทียร์5เนี่ยต้องดูเป็น by case by case ไปนะครับนะแต่รวมๆก็ถือบอกเลยว่าผมเทียร์4เทียร์5นะครับผมนะก็รอดูข้อมูลอัปเดตอีกทีก็แล้วกันนะครับอ่ะหลักๆ ก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะชอบกันหรือเปล่าครับผมหาชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ